เรามาพบกับผมอีกครั้งในช่วงผ่ากระแสโลกเป็นช่วงที่จะนาท่านผู้ชมทุกท่านมาพบกับการวิเคราะห์ข้อมูลข่าวสารในแง่มุมที่ต่างและสร้างสารรค์เพื่อการก้าวทันกระแสโลกครับท่านผู้ชมครับในช่วงเดือนรอมฎอนปีนี้มีวาระสาคัญที่มาตรงกันพอดีนั่นก็คือในวันที่4มิถุนายนนี้จะเป็นวันคล้ายวาระการครบรอบการอสัญกรรมของท่านอิมัมโคมัยนีผู้นํรขบวนการปฏิวัติอิสลามและเป็นผู้นํา แห่งจิตวิญญาณผู้สถาปนาสาธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานขึ้นเมื่อปีคริสต์กักราช1979หรือประมาณ38ปีมาแล้วครับในทัศนะของคนทั่วไปก็จะมองปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้ได้ใน2ลนะักษณะนั่นก็คือลักษณะแรกมองว่าเป็นปรากฏการณ์ทั่วไปที่ปรากฏขึ้นได้และก็จะสูญสลายไปครับส่วนลักษณะที่2ก็จะพิจารณาว่าเป็นวาระสําคัญที่จะ เปลี่ยนแปลงประวัติศาสตร์โลกการมองทั้งสองลักษณะนั้นมีจำนวนมากทั้งสองฝ่ายแต่สิ่งที่จะพิสูจน์ว่ากระบวนการปฏิวัติอิสลามและสาธารณรัฐอิสลามแหง่งอิหลานนั้นจะเป็นเพียงปรากฏการณ์ชั่วครู่ชั่วยามและจะสูญสลายหายไปตามกาลเวลาหรือไม่เป็นปรากฏการสำคัญที่จะเปลี่ยนประวัติศาสตร์โลกหรือไม่นั้นสิ่งนั้นก็คือตัวของผู้นำการปฏิวัตินั่นก็คือท่านอิมามโคมัยนีนั่นเองครับ ตัวของท่านหม่ามคมีินีนั้นเป็นผู้วางรากฐานสร้างประชาชาติอิสลามในอิหร่านสมัยใหม่เป็นผู้ที่ผู้ได้ว่าฟื้นฟูโลกอิสลามให้สำเร็จตลอดจนเป็นผู้นำของอิหร่านได้เมื่อปี1979นั้นท่านเป็นผู้ที่เปลี่ยนชะตากรรมของโลกอิสลามให้มีเอกภาพและก็ได้ทำการต่อสู้ตลอดจนกำจัดศัตรูของอิสลาม รวมทั้งประกาศอิสรภาพให้กับโลกประชาชาติมุสลิมด้วยประจาการฟื้นฟูจิตวิญญาณทางศาสนากับการบริการสังคมอิสลามภายใต้พระนามของพระวิญ้าผู้ทรงกรุณายิ่งนั้นทําให้ทั่วโลกได้มีการฟื้นฟูศาสนาและมีการปฏิบัติธรรมทางศาสนาอิสลามให้แพร่หลายและเป็นรางวัลแก่โลกมุสลิมอย่างงดงามตลอดจนเป็นรากฐานให้เกิดการแสวงหาสนิภาพระหว่างประชาชาติอิสลามและระหว่าง ประชาคมของชาติตะวันตกมรดกอันทรงค่าที่ท่านอิหมามโคมิน,มนีได้มอบให้แก่ประชาชาติมุสลิมนี้ก็จะมีลักษณะเป็นอารยธรรมใหม่เป็นนวัตรกรรมกระบวนการการเคลื่อนไหวและการปฏิวัติอิสลามบรรดาสิ่งที่พง์ลัลอฮ์สุบฮานวตาลาที่ทรงประทานให้ตลอดชีพของท่านอิหมัมน,นั่นก็คือท่านเป็นแหล่งกาเนิดของจิตวิญ,ญญาณอิสลามที่แท้จริงโดยเฉพาะแก่ประชาชาติสังคม วัฒนธรรมและวิถีชีวิตของอิสลามิกชนชาวอิรานในปัจจุบันไทม์แอมปได้ย้ำถึงคุณค่าของศาสนาอิสลามว่างองค์อลอสซุบฮานอตาลานั้นทรงเป็นพระเจ้าที่เที่ยงแท้องค์ทรงมีเมตตาและเป็นที่พึ่งที่เคารพศักดิ์ศรีของมนุษยชาติทั้งมวลศาสนาที่แท้จริงนั้นก็คืออิสลามมีเอกองลอสซุบฮานตาลาองค์พระูเจ้าเป็นศาสนาและเป็นคุณธรรมสำหรับชีวิตของมนุษยชาติ ท่านยอมคอมมินีเป็นผู้ที่มีรูปแบบการใช้ชีวิตเป็นศาสนิกชนผู้เคร่งครัดต่อศาสนาอิสลามมาตั้งแต่บรรพบุรุษของท่านและรับเอามราดกทางความเชื่อนี้มาปรับเป็นพรสวรรค์ในการปฏิวัติและปฏิรูปประเทศอิหร่านจากการปกครองโดยระบบกรรษัตริย์ที่กดขี่มาเป็นระบบสาธารณอิสลามที่มีหลักการและแนวการปฏิรูปทางการปกครองตามหลักศาสนาอิสลามที่มีพระหมหาคัมภีร์อัลกุรอานเป็นกฎหมายสูงสุดและเป็นระบบการปกครองที่ ใช้พระมหมยคำพิัลกอานนั้นเป็นหลักในการจัดรูปแบบในการจัดองค์กรบุคลากรไม่ว่าเป็น,น,นด้านการเมืองการคลังและการสังคมวัฒนธรรมได้อย่างสมบูรณ์ท่านเป็นบุคคลตัวอย่างและเป็นผู้ชนิยบุคคลให้แก่พี่น้องมุสลิมและประชาชาติมุสลิมทั่วโลกครับคุณอุปการที่สําคัญที่ท่านอิหม่ามได้ให้ไว้แก่ประชาชาติมุสลิมและประชาชนชาวอิรานนั่นก็คือ ประการแรกระบบสารัฐอิสลามและรัฐบาลอิสลามประการที่2คือการรณรงค์ให้ประชาชาติอิหร่านนั้นศึกษาศาสนาอิสลามโดยศาสนาอิสลามนั้นจะเป็นศาสนาที่ไม่มีการบังคับให้นับถือทั้งนี้ท่านหม่มนั้นได้ปฏิรูปกฎหมายอิสลามภายหลังจากมีชัยชนะจากการปฏิวัติจัดตั้งรัฐบาลอิสลามเป็นผลสําเร็จนั่นคือมีการจัดทํารัฐธรรมนูญอิสลามมีรูปแบบเป็น สาธารณรัฐและมีกฎเกณฑ์ในการดำเนินชีวิตทางสังคมโดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการจัดให้มีการนมบาดวันศุกร์ในวันหยุดและในวันเทศกาลต่างๆทั่วประเทศท่านได้ทำการปฏิรูปหรือฟื้นฟูการทำพิธีฮัทตามรูปแบบพรานิยมดั้งเดิมตั้งแต่สมัยศัสดาอิบรอฮีมซึ่งไม่ยึดติดกับผู้ปกครองยุคใหม่ที่จัดโดยประเทศซาดิอาระเบียใหม่ามจะต้อง ทนทุกข์เป็นอันมากกับการปกครองประเทศของอดีตผู้นําที่ไม่สนองต่อความต้องการของประชาชนท่านได้ทําการจัดตั้งองค์กรหรือสภาผู้ทรงคุณูตด้านต่างๆในการบริหารสาธ,ธารณรัฐอิสลามแห่งอิรานไ่ม์หม่ำได้ทําการปฏิรูปฟื้นฟูอิสลามโดยให้ทุกคนนั้นดําเนินชีวิตประเพณีและปฏิบัติตามคําสอนของาศาสนาตามพระมหาคัมภิร์อัลกุรอานมีการเสริมสร้างระบบเิฮาด การจัดกิยามทางศาสนาและการกระทำความดีและเว้นความชั่วให้เป็นรากฐานการดำเนินชีวิตประจำวันของประชาชนชาวอิหร่านนอกจากนี้ยังจัดตั้งสารยุติธรรมระบบสังคมสงเคราะห์และการกระจายรายได้ประชาชนและระบบเศรษฐกิจการเงินอย่างเป็นระบบรวมทั้งรักษาภูมิปัญญาของชนบทตลอดจนการต่อต้านระบบการล่าเมืองขึ้นใ,นใหม่ที่เรียกว่านีโอโคลโลนิลิซึมที่ปฏิวัติการในสังคมตะวันตก ท่านได้กล่าวว่าเราไม่ได้ทารุณโหดร้ายแต่เราก็จะไม่ทนต่อความทารุณโหดร้ายเช่นกันการเชื่อมั่นต่อการมีพระเจ้าองเดียวการทําการกุศลมีศัจธรรมมีความยุติธรรมในสังคมตลอดจนการลดละความชั่วสิ่งเหล่านี้คือหลักที่ท่านได้มอบไว้ให้แก่ประชาชาติอิสลามคุณลักษณะท,ที่สําคัญซึ่งท่านมามีอยู่ตลอดชีวิตก็คือการที่ท่านปฏิบัติตนเป็นมุสลิมที่ถูกต้องด้วย อุดมการณ์และวัตถุประสงค์อย่างแท้จริงตามพระหมาคัมีอันกุรอานและมีการเสริมสร้างเอกภาพของอิสลามซึ่งปรากฏอยู่ในคำปราศัยและงานทุกชนิดของท่านนอกจากนี้ยังส่งเสริมและเสริมสร้างความเป็นเอกภาพแห่งศาสนาอิสลามว่าเป็นวิถีทางแห่งการหลุดพ้นอันบริสุทธิ์สำหรับพี่น้องมุสลิมทั้งมวลโดยเฉพาะหลักความเชื่อของนิกายชียาอิสนาอัชาริยะ เป็นลักฐานที่สมบูรณ์มาจากพระหมาคภีอันกุอานที่เป็นคานิยมแห่งพระดรภาพและสันิภาพระหว่างมนุษยชาติที่เท่งแท้โดยท่านวมัมเองนั้นได้ย้ำให้เห็นประสบการณ์จากการเสียสละของบรรดาศาสดาต่อบรรดาอายตุลละและอิมัมต่างๆตลอดจนผู้ที่พรีชีพในหนทางของพระบุญเจ้าว่าเป็นอุบัติการที่ประเสริฐมีค่าสูงยิ่ง โดยมีแบบอย่างจากท่านอิมาฮมฮุเซนอาลิสลามและวิรกรรมของท่านนิบนาชูรอที่ได้ป้องกันอิสลามนั้นให้หลุดพ้นจากพยิบัติของศัตรูนอกจากนี้ท่านยังเป็นผู้ที่สนับสนุนสร้างเสริมสันติภาพแห่งประชากรโลกตามหลักการของความยุติธรรมสากลว่าสิ่งนี้คือรากฐานของรัฐบาลอิสลามท่านอิมามยังให้ความสําคัญในการอนุรักษ์วัฒนธรรมและอารยธรรมโลกตลอดจนมนุษยชาติ กล่าวโดยรวมก็คือท่านหม่มนั้นได้ฟื้นฟูจิตวิญญาณให้มนุษยชาติให้ตื่นขึ้นจากความเห็นแก่ตัวตามระบบบริโภคนิยมและระบบการปกครองที่ยึดถืออำนาจบุคคลกลุ่มคณะบุคคลและระบอบประชาธิปไตยที่ให้ประชาชนนั้นเป็นท่าทางเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมของต่างประเทศในลักษณะของทุนนิยมและประโยชน์นิยมของกลุ่มพรรคพวกซึ่งเป็นข้อเตือนใจให้แก่ประชาชาิอิสลามทั่วโลกการฟื้นฟูทางจิตวิญญาณอื่นๆก็ได้แก่การฟื้นฟู ในการยกย่องระบบมนุนิยมให้เป็นอธิปไตยของประชาชนซึ่งก็เป็นรากเหง้าของการ j i h a ดภายใต้หนทางของพระผู้เป็นเจ้ามีการฟื้นฟูระบบเอกภา,ภาพและเอกเทวนิยมเชื่อมั่นในพระผู้เป็นเจ้าที่แท้จริงทั้งทางโลกแห่งกายภาพและโลกทางจิตวิญ,ญญาณมีการฟื้นฟูระบบผู้นำที่สมบูรณ์ในระบอบสาธารณรัอิสลามและมีการเทิดทูนพระมหาคมภีอันกุรอาน ท่านผู้ชมครับหากเราจะพิจารณาถึงคุณลักษณะพิเศษของท่านอิหมามคคมินีแล้วเราอาจเข้าใจได้ถึงความตั้งใจที่แท้จริงของท่านนั่นก็คือท่านมีความตั้งใจที่จะมีทัศนะเชิงบวกต่อโลกและสันนิภาพของพี่น้องมุสลิมอย่างจริงจังท่านต้องการที่จะมีทัศนะแห่งการลมโลกตอนออกและตนตกหรือโลกทางสังคมให้เป็นโลกแห่งศาสนธรรมและสันนิภาพด้วยกับเอกภาพสากลของอิสลามหรือศาสนา ท่านมีความต้องการที่จะฟื้นฟูย้อนกลับไปสู่เอกองลอสสุภาตาราและเอกภาพแห่งความสมบูรณ์ตลอดจนการพัฒนาบุคลิกภาพและชีวิตของประชาชนท่านเป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะกระตุ้นให้มีภาวะการเคลื่อนไหวอย่างเปิดกว้างและเป็นสากลในชุมชนอิสลามอิหร่านตลอดจนประชาชาติอื่นๆด้วยและท่านเป็นผู้ที่มีความต้องการที่จะฟื้นฟูลหลักการแห่งความหลุดพ้นก็คือการขัดเกลาจิตวิญญาณใหม่ที่ ทุกโปรเจกชนนั้นควรจะปรับแต่งทั้งร่างกายและจิตวิญญาณให้เป็นหนึ่งเดียวและประเด็นสําคัญก็คือท่านต้องการที่จะปลุกการตื่นตัวให้กับมุสลิมและประชาชาิทั้งมวลให้ตระหนักอย่างเอาจริงอาจังต่อพันธสัญญาแห่งจิตวิญญ,ญาณในการจะขัดเกลาตนเองให้สะอาดบริสุทธิ์เพื่อเข้าใกล้ต่อพระพุทธเจ้าที่สูงสุดและทั้งหมดนี้ก็คือเพียงบางประการที่จะเป็นข้อพิสูจน์ได้ว่า ท่านอิมมโคมินี้นั้นท่านคือจิตวิญญาณของการเป็นวัอิสลามแห่งยุคสมัยซึ่งจะนำมนุษยชาตินั้นไปสู่ความสูงส่งทางจิตวิญญาณอย่างแท้จริงพบกับผมและผ่ากระแสลูกได้ใหม่ในตอนต่อไปครับ